วิญญาณชั่วนะคะวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วคืออะไรนะคะวิญญาณชั่วนั้นดุร้ายนะเต็มไปด้วยความเกลียดชังและชอบทำลายวิญญาณชั่วมีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกับวิญญาณของมนุษย์วิญญาณชั่วเป็นวิญญาณที่ปราศจากร่างกายที่จะอาศัยอยู่นะคะเราเป็นวิญญาณที่มีร่างกายวิญญาณของเรามาจากพระเจ้าแต่เหล่าวิญญาณชั่วมาจากซาตานนะคะความแตกต่างระหว่างร่างกายและวิญญาณนะคะมนุษย์เรามีร่างกายและเราก็เป็นวิญญาณด้วยนะคะวิญญาณของมนุษย์อาศัยอยู่ในร่างกายนะคะเราแสดงตัวตนนะคะด้วยความสามารถหรืออำนาจแห่งร่างกายของเรานะเราสามารถเห็นร่างกายแต่เราไม่สามารถเห็นตัวตนแท้จริงที่อยู่ข้างในก็คือวิญญาณดวงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์นะคะร่างกายนั้นเป็นบ้านที่วิญญาณของเราอาศัยอยู่วันใดวันหนึ่งร่างกายของเราตายก็จะกลับไปสู่ดินแต่ตัวตนที่แท้จริงก็คือวิญญาณของเรานะคะจะไม่ตายแต่เราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้านะคะในเรือนดินนี้ของเรานะคะนั้นวันนี้วิญญาณของเราเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเราแสดงออกมาด้วยร่างกายของเราถ้าร่างกายของเราจากไปนะคะวิญญาณของเรานะก็จะไม่สามารถสำแดงตนได้อีกต่อไปในฝ่ายร่างกายนะคะเช่นถ้าเราตัดลิ้นออกนะคะวิญญาณของเราก็จะพูดไม่ได้ทำลายหูทั้งสองข้างออกเราก็จะไม่สามารถได้ยินทำให้ดวงตาบอดก็จะไม่สามารถมองเห็นแม้ว่าดวงตาทั้งสองของเราจะบอดหูจะหนวกและลิ้นจะถูกตัดออกไปแต่อย่างหนึ่งก็คือวิญญาณนะคะของเราจะยังคงอยู่ที่นั่นแต่ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินหรือพูดได้นะคะตัดขาและแขนทั้งสองออกทำลายความรู้สึกแห่งการดมกลิ่นและการตัดสายเสียงออกดังนั้นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายวิญญาณของเราได้วิญญาณที่แท้จริงของเราที่อยู่ข้างในเราอะแต่วิญญาณของเรานั้นแม้ว่าไม่อาจแสดงตัวได้ต่อไปนะแต่วิญญาณของเราจะยังคงอยู่ตลอดไปแต่ความสามารถต่างๆในการแสดงออกอาจจะถูกทำลายเมื่อไม่มีร่างกายแล้วนะตอนนี้นะคะเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรที่กำลังพูดถึงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิญญาณของเราในฝ่ายร่างกายนะที่แล้วก็วิญญาณที่อยู่ตัวตนที่อาศัยอยู่ข้างในลึกๆลงไปอีกนะคะวิญญาณชั่วนั้นปรากฏการแสดงออกยังไงพวกวิญญาณชั่วเป็นวิญญาณซึ่งไม่มีร่างกายที่จะแสดงตัวตนของมันได้ในโลกนี้พวกมันจึงปรารถนาที่จะหาการสำแดงแต่ก็ทำไม่ได้จนกว่ามันจะเข้าไปครอบครองของร่างกายหนึ่งตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมวิญญาณชั่วซึ่งถูกขับออกจากชายคนหนึ่งแต่ไม่อาจจะอยู่นิ่งเฉยและรู้สึกพึงพอใจได้มันเป็นวิญญาณดวงหนึ่งของซาตานที่ถูกส่งออกมาทำลายล้างและสังหารเมื่อมันไม่สามารถพบการแสดงออกในร่างกายหนึ่งได้มันก็จะถูกทรมานจนกว่ามันจะสามารถกลับเข้าไปอยู่ในร่างกายของชายคนนั้นได้อีกครั้งทั้งนี้ด้วยการช่วยเหลือของวิญญาณอื่นอีก7ดวงที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าตัวมันเองแล้วมันก็ได้พบการแสดงออกสำหรับความชั่วร้ายและการทำลายล้างของมันได้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องสามารถดูเพิ่มเติมได้ในพระธรรมมัทธิว12ข้อ43นะคะวิญญาณชั่วมีลักษณะเฉพาะตัวนั่นคือเป็นวิญญาณดวงนึงที่เหมือนกับเราเนี่ยนะคะขณะที่เราปรารถนาจะทำสิ่งดีจะพูดถ้อยคำที่มีเมตตาจะอยากจะได้ยินเสียงดนตรีและอยากจะเห็นดอกไม้และจะแสดงตัวตนออกมาในบทสนทนาและจะได้ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นต่างๆด้วยการแสดงออกบางอย่างนั้นเราวิญญาณชั่วก็ปรารถนาที่จะแสดงตัวตนของมันออกมาเช่นกันแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีร่างกายของตนเองมันจึงเร่ร่อนไปมาบนโลกใบนี้นะคะมัทธิวบทที่12ข้อ43วิญญาณเล่ร่อนนี้นะคะจะแสวงหาร่างกายหนึ่งซึ่งมันจะสามารถเข้าไปอยู่ได้และสำแดงตนเพื่อจะให้การทำงานแห่งความชั่วร้ายของมันนั้นสำเร็จนะคะมนุษย์เป็นเครื่องมือของซาตานในการทำลายล้างพวกวิญญาณชั่วพอใจจะใช้มนุษย์ในการทำงานสกปรกของมันอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมันก็คือจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียที่จะทำลายและที่จะหลอกลวงผู้คนที่จะกระทำผ่านทางมนุษย์คนอื่นพระเจ้าทรงต้องการใช้เครื่องมือมนุษย์เช่นเดียวกันที่จะรับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มีการอวยพรเห็นไหมคะมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระวิญญาณของพระเจ้ามาเพื่อทำให้ครบบริบูรณ์พระวิญญาณของพระเจ้ามาเพื่ออวยพรนะคะพระองค์ต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้การหนุนใจและยกชูคนเหล่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลืออันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ซึ่งข่าวสารในพระกิตติคุณนะคะต้องได้รับการบอกเล่าด้วยลิ้นสีปากของมนุษย์พระเจ้าทรงใช้เครื่องมือมนุษย์นะให้รับใช้ต่อครอบครัวมนุษย์เช่นเดียวกับที่ซาตานก็ใช้เครื่องมือมนุษย์ให้ทำลายครอบครัวของมนุษย์ซาตานใช้ชายหรือหญิงบางคนให้สร้างความเสื่อมเสียแก่เด็กชายหรือเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาจากนั้นก็ส่งเด็กเหล่านั้นออกไปทำงานให้มันโดยเข้าไปในโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งรัฐเพื่อจะสร้างความด่างพร้อยแก่ความคิดและจิตใจของคนอื่นๆขณะที่อิทธิพลของซาตานสร้างรอยมลทินและบาดแผลแก่เด็กหนุ่มเด็กสาวเหล่านั้นสิ่งที่ดีแห่งชีวิตก็ถูกใช้เป็นทางที่ผิดและถูกทำลายเนื่องจากการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปนั่นเองนะซาตานคือใครซาตานเป็นพระของยุคนี้ค่ะ2โครินธ์บทที่4ข้อ4มันเป็นเจ้าแห่งประชาชาติเป็นต้นกำเนิดแห่งความโศกเศร้าและทุกข์ยากทั้งมวลของเรานะแห่งโรคภัยไข้เจ็บและความเจ็บปวดรุนแรงของเราและแห่งความตายมันเป็นเจ้าและเป็นประมุขของวิญญาณชั่วทั้งปวงมันครอบครองกองทัพอันมืดมัวชั่วช้าแห่งนรกความปรารถนาและแผนการสำคัญก็คือทำลายชีวิตมนุษย์และดังนั้นมันจึงนำความโศกเศร้ามาสู่พระทัยของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเราเราสามารถเข้าใจว่าซาตานคือผู้ใดได้ดีกว่านี้โดยดูจากชื่อต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะในพระคัมภีร์มัทธิว13ข้อ19มันถูกเรียกว่ามารร้ายในข้อ39มันถูกเรียกว่าศัตรูและมารหมายถึงผู้ที่ชอบกล่าวหาผู้กล่าวหาผู้ใส่ร้ายหรือผู้กล่าวร้ายนะคะในพระธรรมวิวรณ์12ข้อ10มันถูกเรียกว่าผู้กล่าวหาผู้เชื่อนั่นเองในพระธรรม1เปโตรบท5ข้อ8มันถูกเรียกว่าศัตรูและถูกเปรียบเทียบเหมือนสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นะคะในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ2มันถูกพรรณนาโดยชื่อต่างๆที่เกือบจะน่ารังเกียจขยะแขยงเกินกว่าจะคิดได้นั่นคือพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตานน้องสามารถดูในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44นะคะพระเยซูตรัสเรียกมันว่าฆาตกรผู้มุสาและพ่อของการมุสาหรือการโกหกนั่นเองนะคะแล้วก็ดูในพระคัมภีร์มัทธิว4ข้อ3มันถูกเรียกว่าผู้ทดลองมัทธิว12ข้อ24ถูกเรียกว่านายของผีนะในเอเฟซัสบทที่2ข้อ2มันถูกเรียกว่าผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศในพระธรรมยอห์น14ข้อ30มันถูกเรียกว่าผู้ครองโลกนะในพระธรรม2โครินธ์11ข้อ3มันถูกเรียกว่าผู้ล่อลวงความคิดนะตัวแทนที่มีประโยชน์ที่สุดของซาตานนะเนื่องจากว่ามนุษย์นั้นมีวิธีแสดงออกที่มากที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งทรงสร้างสิ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพระฉายาของพระเจ้าวิญญาณชั่วจึงเสาะแสวงเข้าไปในตัวมนุษย์อันเป็นรางวัลสูงสุดของมันนะแต่เมื่อพวกมันไม่สามารถหาการครอบครองซึ่งถือว่ามีค่าสูงสุดนี้ได้ดังนั้นมันจึงเข้าสิงร่างกายที่สามารถแสดงออกได้น้อยกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนั่นก็คือพวกมันไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้เลยนะคะมันไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้โดยไม่เข้าสิงสู่ในร่างกายของบางสิ่งซึ่งพวกมันสามารถแสดงสิ่งต่างๆออกมาได้บางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าทำไมเมื่อพระเยซูเสด็จไปขับผีกองคนหนึ่งออกไปจากคนบ้าคนนั้นพวกวิญญาณชั่วเหล่านั้นจึงร้องขอว่าขอส่งพวกเราเข้าไปอยู่ในฝูงสุกรเถิดนะหมูนะคะในมาระโกบทที่5ข้อ12ผีโศกเหล่านั้นจึงออกไปสิงในหมู่สุกรแล้วสุกรก็ทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดออกไปที่หน้าผาชันลงไปทะเลแล้วก็สำลักน้ำตายนะวิญญาณชั่วประเภทต่างๆเนื่องจากวิญญาณชั่วมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างยิ่งที่แท้จริงนะคะพวกมันจึงแสดงออกลักษณะนี้นะของมันในบุคลิกบุคคลต่างๆที่มันเข้าสิงมีวิญญาณชั่วอยู่มากมายหลายประเภทเหมือนกับที่มีผู้คนหลากหลายประเภทนั่นเองนะคะสิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลแสดงเห็นถึงประเภทต่างๆของวิญญาณชั่วที่กำลังกระทำการอยู่ซึ่งเราสามารถพิจารณาวิญญาณชั่ว 2-3 ประเภทในภายหลังได้นะคะปัญหาของความกลัวนะคริสเตียนจำเป็นจะต้องรู้ว่าพระคัมภีร์นั้นสอนไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับซาตานผู้คนหวาดกลัวพวกมันเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจสถานภาพของมันและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับว่าการที่พวกมันจะถูกทำให้พ่ายแพ้ในทางวิธีไหนหรือพระคิดของเรานะเรากลัวที่จะพูดหรือสอนเกี่ยวกับซาตานและการงานของมันและเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของมันจนกระทั่งวันหนึ่งนะผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าใจการทำงานของมันเราก็จะไม่คิดที่กลัวมันอีกไม่รู้ว่าพวกมันกลัวเราต่างหากเหมือนที่เราอยู่ในโบสถ์ที่เราเชื่อเรื่องของการขับผีเชื่อเรื่องไฟเชื่อการรักษาโรคนะคะบางคนพูดในทุกวันนี้ว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ผีหรือวิญญาณชั่วอีกแล้วแล้วก็นะชื่อที่เรียกนั้นเป็นเพียงภาพภาษาของภาพโพสต์เท่านั้น
แต่นี่พี่น้องมันเป็นคำโกหกค่ะนี่ไม่เป็นความจริงนะคะพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวชัดเจนว่าแน่นอนในเรื่องคำสอนเกี่ยวกับวิญญาณชั่วเช่นเดียวกับทูตสวรรค์ทั้งสองสิ่งนี้มันยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วเราต้องเข้าใจการทำงานของมันวิญญาณชั่วนั้นเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บค่ะพี่น้องขอเพิ่มเติมอีกหน่อยนิดนึงนะคะความจริงนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงอย่างชัดเจนในพัมพีมากมายแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วก็จะรับใช้เราในฐานะที่เป็นแหล่งอันยิ่งใหญ่นะคะแห่งพละกำลังต่อความเชื่อในพระเจ้าสำหรับการรักษาโรคจากสวรรค์ผู้รับใช้คนหนึ่งผู้ซึ่งร่วมงานรณรงค์การประกาศในงานหนึ่งนะคะซึ่งมีการเทศนาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของวิญญาณชั่วกับโรคภัยไข้เจ็บกล่าวว่าดร.ออสบอร์นครับข่าวสารในคืนนี้ช่วยผมมากกว่าสิ่งที่ผมเคยได้ฟังมาเกี่ยวกับการมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคภัยทุกชนิดเพราะรู้ว่าโรคภัยนั้นเป็นการโจมตีของซาตานต่อร่างกายของเรามากกว่าจะเป็นพระพรจากพระเจ้าผมจึงพร้อมจะต่อต้านการทำงานของซาตานประนามมันและก็มีอำนาจเหนือมันชีวิตของผู้รับใช้คนนี้เปลี่ยนไปทันทีชีวิตและงานรับใช้ของผมก็เปลี่ยนไปเหมือนกันในคืนนั้นผมกับภรรยานะครับได้เกิดความเข้าใจแล้วว่าวันนี้เราต้องเทศนาเกี่ยวกับการทำงานของซาตานและโรคภัยไข้เจ็บว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะแหล่งของโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นสิ่งที่นักประกาศคนนี้ได้บายไว้นะคะว่าโรคทุกชนิดมีชีวิตนั่นคือชั่วจุลินทรีย์ตัวหนึ่งทำให้โรคนั้นเติบโตชีวิตอันชั่วร้ายในเชื้อจุลินทรีย์นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะว่ามันสังหารและทำลายชีวิตของมนุษย์มันมาจากซาตานเจ้าชีวิตชั่วร้ายนี้หรือวิญญาณแห่งความอ่อนแอซึ่งทำให้ชีวิตแก่เชื้อโรคนั้นหรือเติบโตขึ้นก็เหมือนกับที่วิญญาณของคุณให้ชีวิตแก่ร่างกายของคุณเหมือนกับร่างกายของคุณที่เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ตายจากนั้นก็กลับไปเป็นดินดังนั้นโรคของคุณก็เหมือนกันเมื่อวิญญาณแห่งความอ่อนแอถูกขับออกไปโรคนั้นก็จะตายและหายไปเราทุกคนเจริญเติบโตมาจากเชื้อจุลินทรีย์เล็กๆชีวิตของเชื้อจุลินทรีย์นั้นมาจากพระเจ้านั่นเองนะจุลินทรีย์ที่ดีนะคะร่างกายซึ่งมีชีวิตอยู่โดยเชื้อนั้นหรือชีวิตแห่งวิญญาณแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่นั้นก็พัฒนาขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นร่างกายของมนุษย์ที่รวมสมบูรณ์ตราบเท่าที่ชีวิตนั้นหรือวิญญาณยังอยู่ในร่างกายร่างกายนั้นก็มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ทันทีที่วิญญาณออกจากร่างกายร่างกายนั้นก็ตายจากนั้นก็เน่าเปื่อยและกลับสู่ดินความเจ็บปวดและโรคภัยมากมายของมนุษย์เริ่มต้นจากเชื้อจุลินทรีย์เล็กๆตัวหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตอันชั่วร้ายของซาตานซึ่งถูกส่งมาให้มีชีวิตและอยู่ในการครอบครองร่างกายมนุษย์จากนั้นก็จะทำลายร่างกายนั้นตราบใดที่ชีวิตนั้นซึ่งเป็นวิญญาณแห่งความอ่อนแอยังคงอยู่ในร่างกายการเติบโตและเชื้อโรคก็อาศัยอยู่และทำการทำลายล้างร่างกายนั้นต่อไปแต่ในทันทีที่วิญญาณชั่วชีวิตอันชั่วร้ายหรือวิญญาณแห่งความอ่อนแอได้ถูกขับออกไปจากร่างกายในนามของพระเยซูคริสต์โรคภัยหรือการเติบโตนั้นก็จะตายมันจะเปื่อยเน่าแล้วก็ผ่านออกไปจากร่างกายนี่เป็นกระบวนการในการรักษาโรคของพระโลหิตอันทรงฤทธิ์นะคะชีวิตของโรคหรือการเติบโตนั้นจะถูกประนามและถูกขับออกไปจากนั้นผลของโรคหรือการเติบโตก็จะหายไปภายในเวลาอันสั้นเมื่อเราได้รับการรักษาโดยวิธีอัศจรรย์ของพระเจ้าแน่นอนงานสมบูรณ์ก็สำเร็จในทันทีด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าตัวอย่างเช่นเชื้อมะเร็งเป็นสิ่งมีชีวิตชีวิตของมันมาจากขีมานซาตานบรรดาหมอก็ลงความเห็นว่าเราสามารถกำจัดชีวิตนั้นออกมาออกจากมะเร็งได้ผลของมะเร็งนั้นก็จะหายไปจากร่างกายแต่มีชีวิตอยู่2ชนิดที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั่นคือชีวิตอันชั่วร้ายของมะเร็งกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในร่างกายของเราวิธีเด็กก็ตามที่ทำลายชีวิตของมะเร็งนั้นจะทำอันตรายต่อชีวิตในร่างกายซึ่งเชื้อมะเร็งอาศัยอยู่อะไรคือคำตอบก็เพียงแต่เชื่อในฤทธิ์อำนาจอันเหนือเขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติค่ะเราต้องเชื่อในสิทธิอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูตรัสว่าพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรานะด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเราในฐานะผู้เชื่อจึงมีสิทธิอำนาจที่จะขับไล่วิญญาณหรือชีวิตมะเร็งได้เพราะว่ามันมาจากซาตานเมื่อชีวิตของมะเร็งซึ่งมาจากซาตานได้ออกไปแล้วเชื้อมะเร็งนั้นก็จะค่อยๆตาย
ตายไปและผลของมันก็จะหายไปในที่สุดเมื่อเราได้ยินนักประกาศคนนั้นอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้และเห็นผู้คนได้รับการรักษาโรคในทันทีนั้นจึงเป็นทางแรกในชีวิตของผมนะอาจารย์พูดถึงชีวิตการรับใช้ด้านการรักษาโรคค่ะพระคัมภีร์หลายข้อเริ่มมีความหมายขึ้นมาในชีวิตงานรับใช้ในการรักษาโรคก็ได้กลายเป็นจริงอันมีผลต่อชีวิตของผมตลอดชีวิตของการรับใช้เราจึงสรุปว่าความเจ็บป่วยมาจากวิญญาณชั่วและเรามีฤทธิ์อำนาจเหนือมันในนามของพระเยซูเราจะเรียกคนเจ็บป่วยและประนามมารซาตานที่ผูกมัดและครอบครองร่างกายของพวกเขาด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากนั้นก็ขับเหล่าวิญญาณแห่งความอ่อนแอนั้นออกไปโรคภัยเหล่านั้นจะตายและคนป่วยก็จะหายผมจะพูดกับภรรยาว่าให้เราประกาศการจัดประชุมรักษาโรคในคืนวันอาทิตย์ที่โบสถ์เราเถอะเราทำอย่างนั้นและคนป่วยทั้งใกล้ไกลก็มาเราวางมือบนตัวเขาอย่างที่พระเยซูทรงบัญชาให้เราทำเราประนามและขับวิญญาณแห่งโรคภัยเหล่านั้นออกไปในนามของพระเยซูเรารู้ว่างานของเราจะสำเร็จคนป่วยได้รับการรักษาเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสผู้คนเริ่มบอกต่อๆกันไปว่าครอบครัวนี้อธิษฐานเผื่อเราแล้วเราก็หายผมมีเนื้องอกแล้วตอนนี้หายแล้วผมเป็นมะเร็งแล้วก็หายแล้วใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากพวกเขามีการอธิษฐานเผื่อแพ้ได้กระเพาะผมหายแล้วพี่น้องคะวันนี้นะคะข้าพเจ้ามาหนุนใจพี่น้องอีกครั้งนึงว่าเราต้องเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระโลหิตพระเยซูคริสต์ไม่ว่าโลกนี้จะบอกเรายังไงไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงพี่น้องให้เรายึดมั่นในสิ่งนี้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีจากต่างแดนนะคะในแดนที่เรามีการอธิษฐานกันพูดคุยกันมีพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศได้โทรมาลาพี่น้องคนหนึ่งนะคะว่าไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไปอ่อนแรงมากๆนะคะแต่เมื่อข้าพเจ้าหนุนใจด้วยถ้อยคำเนี้ยค่ะว่าอย่ายอมแพ้นะคะเราต้องสู้ด้วยการพูดถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่ายอมแพ้มาซาตานและแล้วพี่น้องคนนี้ก็มีลมหายใจต่อไปได้อีกนะคะเดี๋ยวหวังว่าจะมีคำพยานเร็วๆนี้นะคะพี่น้องข้าพเจ้าหนุนใจทุกท่านนะคะว่าผู้ใดก็ตามที่มันกำลังมีความกลัวอยู่หรืออ่านข้อมูลอะไรก็ตามพี่น้องให้เราหันมาพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์พูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะคะพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่าไปหลงกลผีมารซาตานนะคะเราชนะแล้วผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ